สวัสดีครับพบกับรายการซีเจงทอยนะครับห่างหายกันไปนานนะครับเอาฮอตวิวมาบ้างดีกว่านะครับเกอร์พอดีได้รถมอลลิสมานะครับเป็นมินิมอลลิสนะครับเป็นงานฮอตวิวนะก็99บาทนะครับตอนนี้ก็พอมีหลายคันก็เริ่มอยากเก็บสะสมนะครับฮอตวิวก็จะประมาณนี้เลยซึ่งมันก็ทำมาหลายสีแล้วนะก็สามารถดูข้อมูลได้ที่ Google Wikipedia นะครับตัวนี้เป็นแพ็คไทยน่าจะแพ็คไทยทั้งหมดนะครับแพ็คไทยดูง่ายๆก็ดูแค่สติ๊กเกอร์ข้างหลังนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือแพ็คไทยนั่นเองนะนี่อย่างนี้นะครับเรียกแพ็คไทยนะถ้าเป็นภาษาจีนก็แพ็คจีนนะครับประมาณนั้นเลยก็ได้มาอยู่3สีนะครับก็เป็นสีฟ้าสีดำดำเมทัลลิกนะเมทัลลิก2อันเลยนะแล้วก็สีครีมด้านล่างนะครับก็จะมาจากซีรีส์ที่แตกต่างกันนะข้อดีของแพ็คฮอตวิวนะครับที่มันแตกต่างและโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นก็คือว่ามันมีเวิร์กอาร์ตเนี่ยที่มันเป็นรูปของรถคันข้างในนั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างกันค่ายอื่นบางค่ายเนี่ยก็ใช้รูปเดียวกันนะครับก็ค่ายนี้คนก็จะเหมาะในการสะสมที่เป็นลักษณะของการเก็บแพ็คนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะของเวิร์กอาร์ตอย่างนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะทีละคันกันก่อนดีกว่านะครับแพ็คก็หน้าตาต่างกันแค่นิดหน่อยนะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวแกะทีละคันกันเลยเร่งภาพกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆคงตกใจทำไมซีเก้งทอยแกะแพ็คโหดจังนะครับคือผมไม่ได้เก็บแพ็คนะที่จริงถ้าเกิดจะแกะดีๆเนี่ยก็คือใช้น้ำยาล้างเลียบครับที่เคยสอนไปนะครับหลายๆคลิปหลายๆท่านเนี่ยก็มีวิธีการแกะที่แตกต่างกันไปนะแต่ผมสายโชว์ในตู้นะครับก็เลยแกะออกมาก็ได้3คันแล้วมอริสมินินะครับจากฮอตวิวราคา99บาทมีอยู่แค่3สีเองสำหรับซีเก้งทอยนะครับมาดูคันที่สีฟ้าก่อนละกันนะครับด้านบนหลังคาเป็นแถบสีม่วงนะโอ้โคตรเท่เลยนะครับตัวนี้ก็ดูแล้วมันก็น่าจะเป็นรถรางรถทรงของเล่นนะเพราะว่าล้อมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ในช่องคุณมานนท์ก็คงถูกจับเปลี่ยนล้อแน่นอนเลยนะครับรายละเอียดดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ละเอียดมากนะก็มีนูนๆมีดีเทลให้เห็นนะครับนี่นะมีร่องรอยของสีที่แบบไม่เรียบร้อยหน่อยนะครับตามสภาพนะครับแต่ทรงมันสวยนะเป็นการออกแบบที่สวยนะครับตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับมีดีคอร์ตอง3มาดูตรงนี้หน่อยพื้นเป็นพื้นพลาสติกนะครับเป็นมอริสมินินะครับตัวนี้แมทเทลนะอันนี้เมคอินมาเลเซียนะครับตัวนี้จะเป็นหมุด2หมุดนะครับก็เป็นพลาสติกแล้วล่ะท้องพลาสติกแล้วรุ่นใหม่ๆก็กลายเป็นท้องพลาสติกหมดแล้วนะครับต่อมาเป็นสีครีมผมเรียกว่าสีครีมแล้วกันนะนี่นะครับคล้ายๆกันขอเทียบให้ดูดีเทลรอยตะปุ่มตะปำทั้งต่างๆนะคล้ายกันนะครับคล้ายกันก็มันคือตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแค่เปลี่ยนสีนะครับกราฟฟิตี้ข้างล่างก็จะมีคำว่า Hot Wheel นะครับแล้วก็เป็นลายอาร์ตๆหน่อยนะแนวกราฟฟิตี้นะครับล้อก็จะเป็นล้อแม็กสีดำแม็กตัวเดียวกันไหมไม่ใช่นะคนละตัวนะครับกระทะล้อก็คนละแบบนะตัวนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับข้างในดีเทลให้ดูข้างในนะครับมีพวงมาลัยอยู่ทางด้านซ้ายไปด้านขวาสินะครับแต่เสียดายนะครับตรงที่ว่ามันมีเป็นแกนเนี่ยเห็นไหมตรงกลางเป็นแกนนะครับแกนหมุดชัดเกินไปนะก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะมันเป็นหมุดตรงนี้เป็นท้องสีดำเลยเป็น Make in Malaysia กัน Material 2014ตัวนี้2000เท่าไหร่อ่ะลืมดูเลยเนี่ยตัวนี้ก็2014นะครับ2คันแล้วขอวางคู่กันก่อนรีวิวไวหน่อยนะคลิปนี้มาตัวสุดท้ายที่ผมมีเป็นสีมันออกดำเหลื่อมน้ำเงินนะถ้าดูดีๆมันเหลื่อมน้ำเงินนะครับนี่ข้างบนพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยนี่นะครับอุ้ยอ่านไม่ออกอ่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นนะครับต้องเอาแว่นมานะกล้องเล็กเหลือเกินนะครับมองผ่านหลังเรียนนะครับเปิดประตูไม่ได้นะตรงนี้ก็มีการเซาะร่องนะครับซึ่งจะแตกต่างเพราะมันอาจจะเป็นสีดำนะร่องมันเลยเห็นลึกหน่อยนะครับล้อเป็นขอบสีแดงเมทัลลิกนะครับเมก5ก้านเช่นเคยนี่ตรงนี้ช่วงเครื่องนี่มาก็เป็นสีแดงเลยนะคอนโซลข้างในก็เป็นสีแดงนะครับนี่มีแกนยังไงก็ต้องเห็นแกนข้างในเช่นเคยนะครับให้ดูด้านหลังนะเท่ไปอีกแบบนะครับตัวนี้ Make in Malaysia ปี2014นะครับเป็นท้องโครเมียมนะครับ
ก็ไม่แน่ใจนะว่าท้องโครเมียมท้องดำเนี่ยมันเกี่ยวกับซีรีส์น่าจะเกี่ยวกับซีรีส์นะซีรีส์ในชุดที่มันสะสมนะครับอ่ะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับทั้ง3คันเลยสวยนะเวลาอยู่ในอู่นะครับสเกลไม่แน่ชัดเพราะเขาไม่ได้ระบุสเกลนะครับแต่ถ้าเป็นรถมินิเนี่ยสวยเวลาวางคู่กับฉากเนี่ยสวยเลยนะครับนี่ซีเกงทอยก็มาวางในฉากแล้วก็ตกแต่งเรียบร้อยนะครับบางส่วนก็ไม่ได้ติดกาวนะให้มันดูแบบมีมิตินิดนึงนะครับก็เป็นหลักๆที่ซีเกงทอยเอามารีวิวนะครับเป็นมินิลองไปหาดูก็เริ่มสะสมแล้วล่ะอะไรที่ผมเริ่มมีหลายคันแล้วก็ต่างสีเนี่ยก็เริ่มเก็บแล้วนะครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่เพื่อนๆจะมาลองเก็บกันนะครับตอนนี้เริ่มไปแนวคลาสสิกแล้วล่ะช่องซีเกงทอยนะครับเป็นรถคลาสสิกซะเป็นส่วนใหญ่คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับรีวิวให้หายคิดถึงนะครับหายไปหลายวันเลยโอเคเดี๋ยวกลับมาทำคลิปเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเกงทอยด้วยนะครับ